ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อวานเราก็พูดถึงหลักในการปฏิบัติความจริงแล้วเนี่ยที่เราคุยกันอยู่ทั้งหมดเลยในพระไตรปิฎกที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยไม่พ้นไปในการแสดงอริยสัจไม่พ้นเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคหมดเลยค่ะจะมีหลักในการแสดงซึ่งมีกรอบของพุทธศาสนาของเรานะคะแต่ทีนี้เนี่ยในการที่เราฟังมีธรรมะเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยมีธรรมะเกิดขึ้นมาโอ้โหแบบจากเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เราฟังกันไม่รู้จักหมดเลยใน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นน่ะมีวิธีการในการปฏิบัติซึ่งอยู่ในเมื่อสรุปลงแล้วเนี่ยอยู่ในอริยมรรคมีองค์8หมดทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงแสดงถึงทุกข์คือความจริงที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีทุกข์ที่แตกต่างกันแล้วก็แสดงถึงเหตุแห่งทุกข์ใครทุกข์เรื่องไหนนะคะก็จะมีเหตุแห่งทุกข์เรื่องที่ตรงกันก็จะแสดงอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วพระองค์ก็จะทรงชี้ให้เห็นว่าทางออกจากทุกข์อันเนี้ยคืออะไรแล้วก็วิธีการในการออกจากทุกข์เมื่อว่าโดยสูงสุดเลยเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคข้อสุดท้ายคือทางออกคือวิธีทางที่ทำให้ทุกข์มันดับแต่พอเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยโอ้โหธรรมะเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมคะแม้กระทั่งโพธิปักขิยธรรมก็เป็นธรรมะเต็มไปหมดเลยหลักหมดนู่นหมดนี้อิทธิบาท4มีหลักธรรมหลักอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะหลักต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือวิธีการที่จะเข้ามาสู่อริยมรรคมีองค์8นั่นแหละไม่มีอะไรที่อยู่นอกอริยมรรคมีองค์8เลยไม่มีค่ะเราจึงต้องค่อยๆสะสมบุญไงคะเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะเกิดขึ้นกับใครได้เท่านั้นผู้ที่จะเข้าบรรลุมรรคผลนิพพานพระโสดาบันก็จะเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ค่ะแต่ผลของอริยมรรคมีองค์8ของพระโสดาบันเนี่ยละกิเลสได้ไม่หมดละได้บางตัวเช่นจิตของพระโสดาบันที่เราคุยกันไปว่าความสุขเนี่ยที่เกิดขึ้นจากกิเลสคืออะไรมีไหมความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสโลภะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8แบบโลภะมีทั้งหมดอยู่8แบบพระโสดาบันเนี่ยละโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดออกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ความโลภของพระโสดาบันเนี่ยจะทำผิดศีล5และอีกตัวหนึ่งที่พระโสดาบันละได้ก็คือตัวโมหะเนี่ยมีอยู่2ตัวจิตเนี่ยที่เป็นโมหะความลุ่มหลงต่างๆเนี่ยโมหะที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านโมหะที่เป็นอุทธัจจะกับโมหะที่เป็นความลังเลสงสัยพระอริยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยจะละโมหะความไม่รู้ที่เกี่ยวกับความสงสัยเกี่ยวกับคำสอนของพระเจ้าไม่มีแล้ว
พราะฉะนั้นจะไม่สงสัยอะไรที่เกี่ยวกับคำสอนพระพุทธเจ้าแต่สงสัยว่าคนที่ทำไมดำจังอะไรทำไมขาวจังเรื่องทำไมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องสงสัยปกตินะคะพระโสดาบันสามารถสงสัยได้มันเป็นวิชาความรู้ที่เป็นทางโลกอ่ะแต่ถ้าเกิดสงสัยไปในคำสอนสงสัยไปในเรื่องรูปกับนามเนี่ยไม่มีแล้วถ้ารูปกับนามปุ๊บพระโสดาบันไม่สงสัยละอริยมรรคมีองค์8ถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนนั้นจะเป็นพระโสดาบันเบื้องต้นหรือที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นรอบในการกำจัดกิเลสเนี่ยก็จะเป็นพระอรหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะต่างๆที่อยู่ใน 48,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเมื่อรวมลงแล้วเนี่ยก็คือเป็นการสร้างบารมีเพื่อให้ถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่มันตรงสัมมาสังกัปปะความดำริก่อนที่เราจะวางแผนอะไรได้เนี่ยอย่างบางทีเนี่ยทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานคนเข้าใจกันเนี่ยมันจะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยอย่างหมอเขาจะรักษาโรคเขาถามละเอียดไหมคะละเอียดนะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงพวกนี้เป็นยังไงเขาถามละเอียดมากเลยเพื่อที่จะวิจัยโรคแม่นออกมาตรงที่สุดมาถึงปุ๊บปวดหัวหมอบอกเป็นมะเร็งได้ไหมเป็นมันไม่ได้อย่างเรารักษาโรคเนี่ยหมอต้องถามปวดแบบไหนเลยนะลักษณะปวดยังไงมันมีอาการอย่างอื่นอีกไหมนอกจากปวดเนี่ยมีอะไรอีกเวียนหัวไหมเดินเป็นยังไงมั่งตรงไม่ตรงเลยนะใช่ไหมคะหมอถามเลยมีแรงไหมหรือไม่มีแรงเราตอบหมดเลยเพราะเรากลัวตายเรากลัวหมอไม่ใช่ผิดแต่ทำงานเนี่ยทำงานข้างนอกเนี่ยบุคลิกของคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างตัวเองเป็นคนทำงานเนี่ยเป็นคนทำงานละเอียดเออนิสัยคนที่ทำงานอยากเอาเร็วๆเนี่ยจะมีปัญหากันตลอดเพราะชอบวางแผนก่อนเป็นยังไงมีคนทั้งหมดเท่าไหร่นี่ยังไงอันนั้นยังไงคนที่มาส่วนใหญ่อะเป็นคนเพศแบบไหนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรู้ความต้องการของคนประเภทนี้ประเภทนี้มันจะได้ตรงงานจะได้ออกมาดีของจะได้ไม่เสียหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคนขี้เกียจตอบก็รำคาญใช่ไหมคะก็จะรำคาญมันก็จะงานมันก็จะไม่สมดุลกันละคนที่ทำงานละเอียดมากๆเนี่ยงานออกมามันก็จะไม่มีปัญหาแต่มันก็จะเลือกมากในตอนที่วางแผนมันจะช้าบางทีเขาบอกช้ามัวแต่พูดอยู่ได้ไม่ทำสักทีนึงเป็นอย่างนั้นแต่ผลที่ไม่ได้รับเนี่ยมันคุ้มค่านะคะผลคือการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะเข้าใจอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยคำนี้คำเดียวมีค่ามหาศาลเลยนะสัมมาก็คือสัมมาพระพุทธเจ้าเห็นไหมคืออะไรผู้รู้ดีรู้ชอบรู้ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่มันตรงที่มันถูกต้องตรงยังไงตรงกับความจริงเลยนะไม่ได้ตรงกับอารมณ์เราไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะรู้หรือสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะถึงสิ่งที่รู้อยากจะเราจะอยากหรือจะไม่อยากก็เถอะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือเป็นแบบนี้คืออะไรสัมมาทิฏฐิก็คือการเข้าใจในรูปกับนามกายของเราเป็นยังไงใจของเรามันมีอะไรประกอบด้วยความจริงของกายกับใจเนี่ยเขาเป็นพระไตรลักษณ์เขามีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขามีความเกิดขึ้นความไม่เที่ยงเขามีความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เ
ม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนคนที่เข้าใจจริงๆแบบนี้เลยเนี่ยจะไม่ทุกข์อะไรจะเกิดก็เกิดมันก็เกิดอย่างนั้นแหละไม่ใช่แบบใช้ปากเดียวนะคะเราจะเคยเห็นนักวิปัสสนาปากกับนักวิปัสสนาคิดมันจะไม่เหมือนกันถ้านักวิปัสสนาปากเนี่ยถึงเวลาก็จะทุกข์เหมือนเดิมโอ้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร้องไห้ไม่น่าเลยวิปัสสนาปากโอ้คิดอะไรมากมายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่หน้าเนี่ยเครียดมากนะแต่ถ้าเกิดวิปัสสนาตัวจริงเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องเครียดอีกต่อไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่นี้เนี่ยมันต้องเข้าใจถึงตัวเราก่อนทันจิตของเราที่มันเกิดดับจิตของเราที่มันเกิดความคิดเกิดความฟุ้งเกิดอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามานั่งตั้งอกตั้งใจดูพองดูยุบตั้งอกตั้งใจดูความคิดตั้งอกตั้งใจดูความม่วงเนี่ยสมัยก่อนปฏิบัติธรรมที่วัดบุญศรีมุนีก่อนบอกชื่อก็ได้นะคะขยี้ตาก่อน ปฏิบัติธรรมวัดบุญศรีมุนีก่อนนะคะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีจำปีตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าได้ข่าวมาว่าท่านไม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าตั้งแต่น่าจะ30ปีเกือบ30ปีแล้ว20กว่าปีแล้วตอนนั้นก็แก่แล้วแกก็จะมีกระทะอยู่ใบนึงกระทะไฟฟ้าพอวันพระทีก็จะขึ้นมาบนโบสถ์อย่างเงี้ยค่ะต้มน้ำร้อนเอากระทะต้มน้ำร้อนแจกน้ำปานะแกก็จะปฏิบัติธรรมแกก็จะบอกไอ้หนูทำตามหลวงพ่อสอนนะอนิจจังทุกขังอนัตตาแกก็พูดสอนเราตลอดแกก็น่ารักพอตอนเราเดินจงกรมหลวงพ่อก็พาเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอพุทโธค่ะไม่ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไม่ค่ะพุทโธแต่ฟังเวทนาหลวงพ่อสอนเนี่ยชอบมากเลยนะหลวงพ่อสอนเนี่ยโอ้พ่อสอนตรงใช่เลยงุ้นนี่แต่ไม่ทำเขาซ้ายย่างหนอกวางเราก็ไม่ต้องทำด้วยอ่ะหลวงพ่อไม่รู้หรอกพุทโธไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยไอ้สภาวะธรรมแบบนี้มันก็ไม่เกิดปฏิบัติอยู่สำนักเวทนานะคะกรรมฐานในกรุงเทพนะมีชื่อด้วยนะสมัยก่อนนะมีคอร์สมีปฏิบัติธรรมมีอุติให้โยให้แม่ชีอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่เชื่อนะคะแต่ไปคือชอบฟังหลวงพ่อเทศแต่ว่าไม่ชอบเดินเป็นแบบซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนะขำด้วยนะดูไอ้รูปภาพอ่ะเขาจะมีรูปภาพให้ดูค่ะจังหวะระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4เนี่ยดูแล้วก็ขำโอ้มันจะไปเกิดปัญญายังไงยกแล้วก็ปัญญาตรงไหนไม่เข้าใจโง่ขนาดนั้นนะมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์ได้ยังไงคิดดูแล้วกันโง่นะขนาดนั้นอะโอ้ยคิดถึงพุทธเจ้าเนี่ยตอนพุทโธพุทใจมันดีมันอิ่มมาตั้งเยอะซ้ายย่างขวาย่างมันไม่เห็นจะชื่นใจตรงไหนเลยมันไม่ชื่นใจเลยทำไมต้องมาซ้ายขวาปัญญามันเกิดตรงซ้ายตรงขวายังไงไม่เข้าใจไม่ปัญญามันไม่เห็นจะมีบุญตรงไหนเลยมันนั่งซ้ายเดินแล้วเดินไปเดินกลับเลยนะคนดีหรือเปล่าเดินไปแล้วก็เดินกลับเดินไปแล้วก็เดินกลับก็ใช่อันนี้เล่าให้ฟังเลยนะเดินไปแล้วก็เดินกลับทำไมไม่เดินให้มันรอบโบสถ์ทำไมไม่เดินรอบศาลาไม่ต้องกลับให้เสียเวลาทำไมต้องกลับคือคนมันเรื่องเยอะอะนึกออกไหมคะใครคุยด้วยก็จะอย่างนี้ทำไมเรื่องเยอะขนาดนี้ทำไมต้องเดินกลับไม่เข้าใจพอ
ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมคอร์สที่วัดมูลนิธิอาจารย์พรรัตนสวรรค์ที่ปทุมที่ยุบพุทธเข้ากันไม่แน่ใจนะคะเข้าที่นี้หรือเปล่าน่าจะเข้าที่นี้ด้วยไปที่มูลนิธิอาจารย์พรตอนนั้นไฟบังคับไฟบังคับทางมหาวิทยาลัยน่ะส่งไปให้ปฏิบัติไฟบังคับครั้งแรกเขาก็สอนเหมือนกับหลวงปู่สอนทุกอย่างเลยอยู่กับหลวงปู่ต้อง 2-3 ปีก็ไม่ทำตามนะคะนั่งก็พุทโธดูลมหายใจแต่อยู่ในวัดวิปัสสนานั่นแหละพูดวิปัสสนาได้หมดอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละที่พูดเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอใครพูดนินทาให้หน่อยเนาะเคืองเขาโกรธโกรธแล้วก็พอเห็นพระเห็นใครทำอะไรเนี่ยก็คือไม่ทันจิตตัวเองค่ะมีจับผิดนะมีจับผิดอ่านหนังสือเยอะค่ะจับผิดอีโก้มาทิฏฐิมามานะมาไม่รู้ตัวเลยพอไปปฏิบัติธรรมเขาเดินไปเดินกลับกันหมดแล้วมันหลายวันจัดไงคะมันหลายวันจัดเราจะดื้อดึงไปมันก็ไม่ใช่ที่แล้วเสียเวลาแล้วเริ่มประมวลแล้วลองทำตามครั้งแรกเนี่ยปฏิบัติตามวิปัสสนาอาจารย์สอนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมทำไมต้องเดินไปเดินกลับทำไมต้องพองยุบทำไมต้องต้องอะไรอย่างเงี้ยก็สงสัยอ่ะคือต้องการคำตอบซะก่อนถึงจะทำได้ท่านก็ไม่มีคำตอบให้แต่มันเป็นไฟบังคับเราด้วยไงเราก็ไม่ทำไม่ได้มันมีสอบอารมณ์อะไรอีกอันนั้นสมัยก่อนอยู่กับหลวงปู่ไม่มีสอบอารมณ์คือถ้าไม่ทำตามจะเอาอะไรไปพูดไม่ใช่ถ้าไม่ทำตามมันพูดไม่ได้สิงานเข้าเลยเขาเนี่ยมันเป็นไฟบังคับอะค่ะแต่มันเป็นบังคับที่ได้บุญนะตอนนั้นอะแต่ทำสมถะมานานมากแล้วล่ะก็ปรากฏว่าก็ดูลองดูตามเลยค่ะนี่ดูวิธีแล้วถ้าอย่างนั้นทำยังไงก็ลองทำตามดูพองเนาะยุบเนาะก็ท่องเหมือนกับที่ท่องพุทโธค่ะท่องเนาะปุ๊บเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะแต่ท่านให้กำหนดคิดเนาะอะไรพวกนี้ไม่คิดไม่กำหนดเลยไม่กำหนดที่เอียกำหนดเอาแต่พองแต่ยุบอย่างเดียวเอาแต่ซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะอย่างเดียวท่านก็ให้กำหนดคิดแล้วก็ฟังเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะลองกำหนดคิดดูก็รู้สึกสมาธิเสียเราเคยทำสมถะอยู่อ่ะมันจะเข้าสมาธิได้เร็วมากแต่พอมาปฏิบัติแบบพุทโธเอ๊ะแบบพองหนอยุบหนอใหม่ๆเนี่ยสมาธิที่เคยได้ก็ไม่ได้ด้วยนะสูญเสียสมาธิสูญเสียสมาธิไปที่เคยมีค่ะสูญเสียที่มันนิ่งที่มันสงบอ่ะสูญเสียรู้สึกสูญเสียมากกว่าได้ก็เลยไปคุยกับวิปัสสนาอาจารย์ว่าหนูไม่เข้าใจอ่ะปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานทำไมมันดูสมาธิน้อยลงสมาธิมันน้อยลงอะทำไมต้องทำแบบนี้ทำแบบเดิมไม่ได้เหรอมันไม่เหมือนกันตรงไหนอะไรเงี้ยท่านก็บอกปฏิบัติไปอะไรเงี้ยเราก็เออมันเสียเวลาแล้วลองทำตามดูแบบจริงๆดูสิท่านก็รำคาญเราด้วยไงดูหน้าท่านออกท่านก็แบบอีนี่มันถามอยู่นั่นมันไม่ยอมปฏิบัติสักทีนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นหน้าตาท่านนะท่านไม่ได้พูดหรอกเราก็มาปฏิบัติตั้งใจเลยค่ะคราวนี้ทำพองหนอยุบหนอตั้งใจดูความคิดมากำหนดคิดหนอเจ็บกำหนดเจ็บหนอตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเป๊ะเลยครั้งแรกก็ทำได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เกิดเข้าใจอะไรมันจะเข้าใจไม่ยากอะทำตามดูแต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำตามดูพอตอนเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างตัวเองคนที่มีสมาธิดีอยู่แล้วการที่เราจะเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอให้ได้สมาธิเนี่ยไม่ยากไอ้ความคิดฟุ้งซ่านก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วด้วยไงโดยธรรมชาติอ่ะไม่ค่อยฟุ้งอยู่แล้วที่จะฟุ้งไปก็ฟุ้งกลับไปไอ้ตรงที่คิดว่าทำไมถึงไม่เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้พอใจมันปลงแล้วเนี่ยว่าเราจะปฏิบัติแบบนี้ปุ๊บไอ้ความคิดที่มันต่อต้านมันก็หายไปด้วยยอมทำตามพอทำตามปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมาธิมันไปเกิดกับการก้าวเดินแต่ละก้าว
ที่มันเป็นวิปัสสนามันเป็นสมาธิวิปัสสนาค่ะมันไม่ใช่สมาธิแบบสมถะสมาธิสมถะเนี่ยมันจะเป็นอีกอารมณ์นึงอะซึ่งเห็นความแตกต่างกันของสมาธิที่เกิดขึ้นกับสมถะกับสมาธิที่เกิดขึ้นกับวิปัสสนาตั้งแต่ครั้งแรกที่ปฏิบัติเลยนะรู้สึกแบบโอ้บุญของเราจริงๆเลยอะดีนะที่เรามาปฏิบัติคนแรกที่คิดถึงเนี่ยแล้วอยากจะไปขอบคุณเนี่ยเพราะว่าฟังวิปัสสนามาตลอดนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำตามคือหลวงพ่อภาวนานุสิตหลวงปู่ขาวนึกถึงท่านเดี๋ยวจะกลับไปปฏิบัติกับท่านแล้วที่ท่านสอนไว้นะปฏิบัติกับท่านแล้วตั้งใจเอาไว้ตอนนั้นกลับไปจะไปกราบท่านจะไปขอโทษท่านว่าทำอะไรไว้บ้างที่ผ่านๆมาไม่ได้ทำตามไม่ได้อะไรเลยแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะพอวันที่ตัวเองออกจากคอร์สกรรมฐานนะก็โทรศัพท์ก็ถูกเก็บเหมือนกันก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เหมือนกันเขาก็จะเก็บโทรศัพท์เหมือนกันพอวันที่ออกจากคอร์สกรรมฐานปุ๊บตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์มีแล้วไอ้พวกรุ่นโนเกียไอ้4710อะไรพวกเนี้ยตอนยุคนั้นยุคนั้นมีโทรศัพท์ละแต่ก็ไม่ได้ใช้พอออกจากคอร์สมาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาหลวงปู่ขาวมรณภาพอุบัติเหตุเสียใจมากนะคะแต่ออกมรณภาพตอนที่เราออกจากคอร์สพอดีค่ะได้ไปรับศพท่านที่โรงพยาบาลเลยที่ปทุมธานีไปกราบตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่ไหนเนี่ยจะไม่ช้าเลยแล้วก็จะไม่ช้าที่จะขอขมาทุกครั้งที่เจอเพราะโอกาสมันไม่กลับมาค่ะความตายมันไม่บอกใครท่านก็ยังดูแข็งแรงอยู่แต่ประสบอุบัติเหตุรถตู้ของท่านน่ะประสบอุบัติเหตุคว่ำเป็นครูเป็นวิปัสสนาจารย์ที่เป็นครูรูปแรกที่สอนซึ่งเราฟังอันเนี้ยเราก็พูดที่พูดตรงเนี้ยก็เพราะว่าเราเพิ่งจะมาเข้าใจพระไตรลักษณ์อ่ะตอนที่ท่านมรณภาพไปแล้วแต่ก่อนนั้นที่ท่านอยู่ก็พูดตามเฉยๆไม่รู้หรอกว่าเราพูดตามเฉยๆแต่เราพอมาเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันสายไปแล้วที่เราจะไปแทบกราบขอบคุณยังแทบจะไม่มีโอกาสกราบเลยเดี๋ยวจะไปหาหลวงปู่ดีใจมากเดี๋ยวจะไปเล่าอะไรให้ฟังแบบมีเรื่องราวต่างๆที่จะไปเล่าให้ท่านฟังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยของเราค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราหรือท่านหรือใครที่จะต้องเสียอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยใครจะรู้อายุขนาดนี้บางคนก็เอ้ยอีก2ปี3ปีค่อยมาหาอาจารย์ธรรมวลีก็ได้เวลานั้นคงจะเดินไปไหนไม่ไหวแล้วอยู่ที่วัดเนี่ยแหละตอนนี้เล่ร่อนเหลือเกินไปทั่วเลยปรากฏว่าตายก่อนไม่เจอกันละเมื่อเย็นไปตลาดไปซื้อของมาเพื่อที่ทำบุญของเราเนี่ยแหละประจำปรากฏว่าไปเจอโยมอยู่ท่านหนึ่งเขาบอกเขาเดินตามมามองหน้าแล้วร้องไห้โยมร้องไห้แล้วก็ว่าตอนนี้น่าจะฟังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจร้องไห้แล้วก็มองเราเคยรู้จักที่ไหนเราก็ไม่เคยรู้จักบอกว่าธรรมวลีใช่ไหมก็ถามบอกใช่ค่ะฟังรายการอยู่เป็นประจำค่ะขอบคุณมากอนุโมทนาบุญได้บุญด้วยกันก็เลยบอกแบบนั้นตอนนั้นลูกสาวมาที่บ้านเคยให้ลูกสาวเนี่ยกดดูเฟซบุ๊กให้หน่อยอยากจะเห็นหน้าธรรมวลีลูกสาวก็กดให้ดูครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นมาก็ฟังวิทยุตลอดฟังจากสถานีวิทยุ PP Radio ฟังมาตลอดเลยทุกวันในการฟังเนี่ยก็จะจดที่มันไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็จดอย่างการปฏิบัติแบบนี้ก็จะจดมาตลอดเลยจดมาตลอดไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่จะพูดเนี่ยอยากจะปฏิบัติธรรมแต่โอกาสมันไม่มีใช้
ฟังนิดฟังหน่อยก็ยังดีแล้วก็สามารถนำธรรมะเนี่ยไปใช้ได้จริงด้วยนะร้องไห้เจอดีใจอยากจะจับอยากจะมากราบอะไรเงี้ยนึกถึงเขาแล้วดูสิเรามีบุญไหมคะได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิมีคนดูแลมีอะไรอย่างดีเลยแต่เจอโยมที่เมื่อกลางวันเมื่อตอนเย็นนะคะบ่ายๆเข้ามาเขาเดินตามมาที่ร้านค้าที่จะไปซื้อของเขาบอกเขาพอจำได้เหมือนคล้ายๆที่เขาเคยเห็นที่ลูกสาวให้ดูไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอเขาเอาธรรมะไปใช้ตลอดเลยเขาฝึกพอเขาเจอคนเนี่ยเขาก็ตั้งสติดูจิตตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมเลยไม่มีโอกาสเลยก็บอกว่าให้โอกาสตัวเองมั่งลองมาดูถึงอาจจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็พาตัวเองมาก่อนค่อยๆขยับที่พูดตรงเนี้ยกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในการปฏิบัติของอริยมรรคมีองค์8หมดเลยมันต้องเริ่มต้นค่ะไม่ใช่อยู่ดีจะเอาอริยมรรคมีองค์8เลยไม่ได้ข้อที่1สัมมาทิฏฐิเนี่ยเพียงแค่ขันธ์5เนี่ยเรายังไม่เข้าใจหรือสมมุติว่าเราไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นแบบพองยุบแต่เราเคยปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานแบบรูปแบบอื่นบางคนอาจจะพูดชื่อไม่ถูกเลยว่าอะไรคือรูปอะไรคือเวทนาอะไรคือสัญญาอะไรคือสังขารอะไรคือวิญญาณแต่ตอนที่คุยกันเนี่ยโดยสภาวะปรมัตถ์เนี่ยไอ้สภาวะที่มันเป็นความรู้สึกมันก็เป็นสภาวะเดียวกันไม่ต้องกลัวว่าเราเนี่ยพูดชื่อไม่ถูกแล้วอาจารย์เนี่ยก็จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้รู้ชื่ออย่างเดียวเขารู้สภาวะด้วยอาจารย์ที่ก็สอนกรรมฐานเนี่ยเขาไม่ได้รู้แต่ชื่ออย่างเดียวเรากลัวพูดไปเดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าชื่อมันไม่ตรงกันบอกมาเลยค่ะตรงๆว่าตัวเองรู้สึกยังไงตอนกำหนดเป็นยังไงทำอะไรอยู่โดยความเป็นสภาวะปรมัตถ์เนี่ยอาจารย์ที่เขาสอนเขารู้หมดอยู่แล้วไอ้สภาวะปรมัตถ์เนี่ยถึงเราจะไม่เคยเรียนอภิธรรมมาเลยเนี่ยมันก็ต้องรู้ได้ด้วยใจว่าอันเนี้ยเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติว่าเราไม่เคยเรียนพระอภิธรรมมาเลยจิตโกรธเป็นยังไงเราจะรู้ได้ว่ามันจะรู้สึกอึดอัดนะมันจะรู้สึกแบบนี้นะจิตอิจฉาเป็นยังไงมันรู้สึกว่าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันไม่สบายใจจิตตนีเป็นยังไงไม่รู้สึกหวงที่คนจะมาเอาของของเราไปง่วงรู้จักไหมจิตง่วงอะไม่ชีรู้จักไหมจิตง่วงหรือว่าพอง่วงแล้วหลับไปเลยไม่ชี้รู้จักจิตง่วงไหมจิตมันง่วงอ่ะรู้จักไหมหรือไม่เคยรู้จิตง่วงจิตมันง่วงนอนอ่ะหรือว่าหลับไปเลยไม่ได้หลับไปเลยกำหนดอยู่กำหนดได้หลายครั้งอยู่นะกว่าจะหลับจิตง่วงก็คือมันก็คือเป็นสภาวะจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เรียนอภิธรรมมาค่ะแต่ก็สามารถที่จะรู้จักสภาวะของจิตได้คนที่เข้าถึงหรือรู้จักสภาวะจิตเนี่ยก็คือคนที่มีปัญญานั่นเองสติไปรู้ว่าคืออะไรแต่ทีนี้เนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยเข้าไปรู้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่รู้เนี่ยจะสามารถดับกิเลสได้มันก็ต้องมีตัวอื่นเข้ามาประกอบสติรู้ปัญญามีแต่ว่ากำลังมันไม่พอก็ถึงต้องปรับอินทรีย์5พละ5ไงคะสติมีปัญญามีอาจจะรู้แต่กำลังปัญญาไม่พอกำลังสติไม่พอกำลังสมาธิไม่พอเพราะฉะนั้นมันการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จไปเนี่ยแล้วก็ไปโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระองค์ก็จะอธิบายตามฐานของคนแต่ละคนที่เจอก็จึงมีธรรมะต่างๆเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพื่อให้เหมาะสมกับอุปนิสัยของแต่ละท่านที่ฟังทีนี้พอบางคนเราอ่านไปแล้วเนี่ยเราก็เอามาจับใส่เราเลยเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยไม่ชีคนึงใช่ไหม
เศร้าไปกำหนดอสุภกรรมฐานอย่างเงี้ยเศร้าหนักกว่าเดิมอีกคือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะสมถกรรมฐานเนี่ยคำว่าตรงจริตคืออะไรหลายคนเข้าใจคำว่าตรงจริตผิดคำว่าถูกจริตในที่นี้หมายถึงต้องแก้กิเลสได้คนรักสวยรักงามกิเลสต้องน้อยลงคนที่มักโกรธกิเลสโกรธต้องน้อยลงคนโลภมากความโลภมากต้องน้อยลงกรรมฐานตัวไหนที่ทำให้กิเลสเราน้อยลงไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแบบนี้เราชอบเรานั่งแล้วเราสงบเราสบายอันนี้ถูกจริตกับเราไม่ใช่ยานะคะกินยาแล้วถูกโรคอะบางคนนะทำเหมือนกินยาเลยกินยาตัวนี้รู้สึกมันดีขึ้นคำว่าดีขึ้นในนี้ที่นี้เนี่ยหมายถึงกิเลสมันต้องลดลงอย่างเช่นถ้าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือต้องไปกำหนดอสุภกรรมฐานอย่างเงี้ยเพื่อให้กิเลสที่มันมีความติดในกามราคะเนี่ยลดลงหรือคนที่มีความโกรธมากๆเนี่ยอาจจะต้องไปเพ่งน้ำอาจจะต้องไปเจริญเมตตาเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันมีความเมตตาขึ้นคือการฝึกวิปัสสนาการฝึกสมถกรรมฐานเนี่ยมันต้องแก้จริตของเราที่ไม่ดีออกอะกิเลสอะไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเราสบายใจถูกจริตนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนพอมาปฏิบัติที่พองแบบพองยุบหรือที่ภูจวงเนี่ยปฏิบัติไปแล้วตัวเองไม่สบายไม่ถูกจริตถูกกิเลสตรงๆเลยนั่นแหละแต่ต้องอยู่ต่อเลยมันโดนกิเลสแล้วอ่ะเหมือนกับเราเป็นเราเจ็บตรงไหนอ่ะแล้วมันโดนจิ้มตรงนั้นเลยอ่ะวิปัสสนากรรมฐานเป็นแบบนั้นแต่คนทนไม่ได้ไงคะถ้าทนต่อไปเนี่ยความเจ็บต่างๆหรือเรียกว่าความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะหายมันจะไม่เป็นอีกหรือถ้ามันเป็นอีกเราก็จะสามารถรับมือมันได้เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือพลังของบุญทั้งหมดที่เราสะสมมาต้องบอกเลยไม่ได้ชาตินี้ชาติเดียวนะคะหลายภพหลายชาติเลยนะสะสมมาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสะสมบารมีมาค่ะสะสมบารมีมาจนกำลังของบารมีเนี่ยอินทรีย์เนี่ยแก่กล้าคำว่าอินทรีย์บารมีแก่กล้าคืออะไรอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็คือมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเนี่ยเรียกว่าแทบจะเต็มแล้วหรือเต็มแล้วอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบารมีเต็มแล้วพระโพธิสัตว์แต่ของปกติเนี่ยที่เป็นสาวกทั้งหลายก็ไม่ได้เต็มมาแต่พุทธเจ้าเนี่ยเต็มแล้วเป็นรอที่จะมาเป็นพุทธเจ้าแล้วรอที่จะเป็นพุทธเจ้าแล้วนะคะเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นไหนไม่ชี้พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ชั้นไหนใช่ดุสิตเกิดโดยชั้นดุสิตพร้อมที่จะลงมาเพื่อที่จะตรัสรู้คือบารมีเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยบารมีมันไม่เท่ากันความอดทนก็ไม่เท่ากันสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันดับแรกเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิคำว่าทิฏฐิในที่นี้เนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งในกุศลกรรมบทมนุษย์เราเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเขาเรียกว่าเราสร้างกรรมทุกวันเลยแล้วในกรรมแต่ละวันเนี่ยมีทั้งกรรมที่เป็นกุศลแล้วก็กรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยเรียกว่ากุศลกรรมบทการกระทำที่เป็นกุศลส่วนกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยก็คืออกุศลกรรมบทแน่ใจนะทีนี้เนี่ยกุศลกรรมบทเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเว้นจากการฆ่าทางกาย
นะคะทางกายเนี่ยเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนี่คือกุศลกรรมบถทางกายส่วนกุศลกรรมบถทางวาจาก็คือการเว้นจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดพูดให้คนก็ทะเลาะกันนะคะการพูดคำหยาบแล้วก็การพูดเพ้อเจ้อส่วนกุศลกรรมบถที่เป็นมโนหรือความคิดอยู่ในใจนะข้อที่หนึ่งก็คืองดเว้นต่อการคิดอยากได้ของคนอื่นก็คือมันคิดหรือเปล่าล่ะมันคิดแต่เราต้องระงับมันคะพอเราระงับได้ปุ๊บเนี่ยศีลมันก็สมบูรณ์ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยระงับความชั่วทางวาจากับทางกายได้ข้อที่สองทางใจก็คือพยาบาทคนเราสะสมมาไม่เท่ากันบางคนสะสมโลภะมาเยอะพอเห็นปุ๊บมันอยากได้อะเห็นปุ๊บมันเกลียดอ่ะแต่เรางดเว้นงดเว้นเนี่ยมันมีหลายระดับมากระดับของศีลเนี่ยก็คืออดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทำในระดับของสมาธิเนี่ยเอาใจเนี่ยไปจับสภาวะหรือไปจับอารมณ์อื่นๆที่เป็นกรรมฐานเพื่อให้ใจของเราเนี่ยทิ้งจากความรู้สึกกิเลสตัวนี้แต่ถ้าเป็นระดับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือเอาใจของเราเนี่ยสติของเราเนี่ยตรงๆเลยรู้ไปที่ความโกรธรู้ไปที่ความอยากแล้วความอยากกับความพยาบาทก็ดับอันนี้คือกุศลกรรมบถแต่ละวันเนี่ยมันมีเกิดขึ้นทุกวันแล้วอกุศลกรรมบถก็คือทำไงคะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออยากได้ของคนอื่นเขามีความพยาบาทมีความเห็นไม่ตรงอันเนี้ยพอมีความเห็นตรงขึ้นมาเนี่ยข้อสุดท้ายมันมีความสำคัญตรงนี้ที่จะพูดโยงไปถึงอริยมรรคมีองค์8มันจะมีทิฏฐุชุกรรมคือการเชื่อหรือมีความเห็นตรงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเนี้ยถ้าเรามีความเห็นตรงเนี้ยตรงเนี่ยเราก็จะไม่ทำบาปใช่ไหมคะกายของเราก็สุจริตวาจาของเราก็สุจริตใจของเราก็สุจริตเมื่อกายวาจาใจของเราสุจริตปุ๊บเนี่ยพลังของจิตของเราเนี่ยก็จะเป็นกุศลพอเราปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายเกิดสัมมาทิฏฐิมันต้องต่อกันจากทิฏฐุชุกรรมเนี่ยจากกุศลเนี่ยกลายเป็นจิตที่มีความเข้าใจที่เป็นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิต้องใช้พลังทั้งหมดต้องใช้พลังของเราทั้งชาติหลายๆชาติของเราที่มารวมกันอะความเป็นอริยมรรคมีองค์8จึงเกิดขึ้นที่เราทำบุญกันตรงนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยไม่ต้องกลัวสูญเปล่าถ้าชาตินี้ไม่บรรลุธรรมมันก็จะสะสมต่อไปค่ะสะสมต่อไปนะคะเป็นสัมมาทิฏฐิของเราที่จะสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นทิฏฐุชุกรรมนั่นแหละพอมันเป็นทิฏฐุชุกรรมเนี่ยมันเป็นความเห็นที่ตรงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็จะมีความระมัดระวังในการที่จะทำบาปสัมมาทิฏฐิข้อแรกก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนามคืออะไรแล้วก็เมื่อเราเห็นตรงตามความเป็นจริงแล้วว่าอันนี้คือรูปอันนี้คือนามอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นที่เคยยกตัวอย่างเรื่องของการแต่งงานวิชิอ้วนจำได้ใช่ไหมเรื่องการแต่งงานว่าเหมือนกับเรามีครอบครัวมีสามีมีภรรยาพอเราแต่งงานไปแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นความไม่ดีของสามีภรรยาที่เคยทำกับเราไว้หรือนอกใจเราหรืออะไรก็แล้วแต่พอเขานอกใจปุ๊บเนี่ยถามว่าเมื่อเกิดการนอกใจขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถกลับไปรักเท่าเดิมเหมือนวันที่เขารักเราใหม่ๆหรือวะมันไม่มีทางเลยนะมันทำไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยรักตัวเองค่ะถ้าคนที่อยู่กับเราไม่รักเราก็ไม่รักแล้วธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนั้นมนุษย์โดยปกติเนี่ยไม่มีใครอ่ะไม่รักตัวเองเรารักตัวเรามาก
พราะฉะนั้นคนที่ทำร้ายเราเราจะไม่รักค่ะเป็นแบบนั้นพอเรารู้แล้วเราไม่รักมันคลายออกจากความรักเขาบอกว่ารูปกับนามของเราก็เช่นเดียวกันรูปของเราเนี่ยเราเฝ้าดูแลมันมาตลอดอ่ะมันก็แก่ลง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 แก่ขึ้นหรือแก่ลงแก่ขึ้นหรือแก่ลงแก่ลงใจของเราเนี่ยเราพยายามให้ใจมันดีๆให้ใจมันมีความสุขทำสารพัดมาตลอดชีวิตเลยนะตั้งแต่เด็กมันก็ไม่มีความสุขจริงๆสักทีหนึ่งจริงไหมจริงไหมพี่เชื่อว่ามันไม่ยอมสุขอ่ะเราพยายามให้มันสุขนะอ้าวนึกว่ามีแฟนดีๆจะมีความสุขอ้าวดันทุกข์อีกแล้วสุขแป๊บเดียวใช่ไหมไม่ชีกันหนึ่งรู้อย่างนี้ไม่มีดีกว่าบางคนอะเอาคิดว่าเราเรียนจบถึงสูงใครๆก็ชื่นชมใครๆก็ชมจะมีความสุขโอ้โหคนมายินดีกับเราแค่วันเดียวเองเรียนแทบตายที่เหลือเราก็ตกงานเหมือนเดิมคิดดูทุกอย่างอะทำให้มันมีความสุขอ่ะมันก็ไม่สุขเราเป็นทาสของความสุขมาตั้งแต่เกิดเลยนะมันก็สุขไม่จริงกะทีนึงความสุขมันทรยศเรามันไม่เคยซื่อสัตย์กับเราเลยแต่เราเนี่ยซื่อสัตย์กับความสุขมากเลยนะเหมือนกับแฟนเราที่เราซื่อสัตย์แต่เขาก็ไม่จริงใจกับเราอย่างเงี้ยความสุขก็เช่นเดียวกันมันความรู้สึกจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นจิตของเราเองเนี่ยความรักความศรัทธาหรือแม้กระทั่งสมาธิที่เรารักพอมันเกิดสมาธิขึ้นมาโอ้ยมันดีจริงๆเลยอันเนี้ยมันปิติชอบจังเลยพยายามจะเรียกร้องมันกลับคืนมาเหมือนกับเรียกร้องความรักมันก็ไม่กลับมามันไม่มีอะไรเลยที่มันบังคับบัญชาได้นั่นแหละเขาบอกว่าคนเนี่ยจะเข้าใจขันธ์ห้าเหมือนกับที่เรามีคู่แล้วคู่ของเราเนี่ยนอกใจแล้วเรารักคู่ของเราไม่ได้ยังไงเหมือนเดิมเราก็จะเข้าใจขันธ์ห้าของเราแบบนั้นขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอำนาจของบุญการเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดจากอำนาจของบุญเราจะไม่เกลียดเราจะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันมีค่าขนาดไหนเราก็จะดูแลมันอย่างดีแต่เราจะไม่ติดมันอีกต่อไปความเข้าใจในขันธ์ห้าตามความเป็นจริงโดยที่ละจากความยึดมั่นถือมั่นได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตามความเป็นจริงอะค่ะแต่ทีนี้เราก็ไม่ทุกข์ละพอใจของเราไปเจอกับใครปุ๊บมันเห็นมุกิเลสเก่าเรามีใช่ไหมคะพระโสดาบันเนี่ยยังไม่ละกิเลสทั้งหมดนะคะยังมีความรักความโกรธความหลงครบเลยแต่นอกจากกิเจตสิกบางตัวเท่านั้นที่หายไปเมื่อพระโสดาบันเกิดความโกรธขึ้นมาท่านก็จะมีสติแล้วก็ปัญญาพอที่จะเห็นความโกรธตัวนั้นแล้วก็ดับมันลงไปโดยที่ไม่ออกมาทำร้ายคนอื่นนี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันไม่ใช่ไม่โกรธนะคะโกรธอยู่นะพระโสดาบันอะมันยังมีโทสะอยู่นู่นละค่ะเป็นพระอนาคามีแล้วนะถึงจะไม่โกรธขนาดเป็นพระสกทาคามีเนี่ยก็ยังเหลือความโกรธอยู่แต่เพียงแค่ว่าความโกรธเบาบางอาจจะเพียงเห็นสายตาคุณๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแต่มันไม่แสดงออกแล้วค่ะมันเป็นความโกรธที่เบาบางมากของภริยาบุคคลแต่มันก็ยังมีอยู่ทำให้ท่านรู้สึกขัดใจอาจจะแบบไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ออกมาทำร้ายใครละกำลังของกิเลสมันก็ลดลงเป็นแบบนั้นนะคะเหลืออีก10นาทีนะคะพึ่งสัมมาทิฏฐิเองพึ่งสัมมาทิฏฐิเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะพอสัมมาทิฏฐิเนี่ยชูธงปุ๊บเนี่ยค่ะที่เหลือตามมาหมดเลยต้องอธิบายยากเลยค่ะพอสัมมาทิฏฐิมันขึ้นมาเหมือนกับที่เราพูดเรื่องข้อมูลต่างๆอ่ะมันต้องละเอียดใช่ไหมคะ
ถ้าเรามีข้อมูลครบว่าเรามีอะไรบ้างเนี่ยการวางแผนมันก็จะได้ไม่ยากสัมมาทิฏฐิก็เป็นแบบนั้นพอเข้าใจขันธ์5ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วว่าชีวิตเราควรเป็นไปอย่างไรต้องแบบนี้ต้องอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสัมมาสังกัปปะดำริชอบค่ะรู้แล้วว่าควรทำยังไงไม่มีทางไปทางอื่นแล้วค่ะสัมมาสังกัปปะดำริชอบพอข้อมูลข้อแรกมาเนี่ยข้อมูลข้อที่สองไม่ยากละขั้นตอนของการปฏิบัติงานแล้วค่ะมีแต่ข้อแรกข้อเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นความคิดแล้วก็มุ่งตรงพอเป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยลงวางแผนแล้วแผนแล้วค่ะลงรายละเอียดละพอสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาอีก3ข้อเนี่ยคือจิตจริงๆก็คือจิตนะคะเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นจิตที่จะพูดอะค่ะจิตในการกระทําต่างๆในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้อะไรแล้วแต่จิตดวงนี้มันจะเกิดขึ้นกำลังของจิตของเราที่เราทำความดีทางด้านคำพูดมากำลังของที่เราทำความดีในเรื่องของการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะการกระทำต่างๆเนี่ยมันมีผลหลายภพหลายชาติจากที่เราสะสมมาหมดเลยมันมาขมวดมาเป็น ในกลุ่มของศีลที่บริสุทธิ์สัมมาวายามะคือความเพียรชอบเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาเนี่ยความเพียรมันไปทิศทางอื่นไม่ได้อะความเพียรจะอยู่แค่ทิศทางเดียวเท่านั้นคือมุ่งสู่มรรคผลนิพพานความเพียรจะดิ่งอยู่ที่เดียวเท่านั้นสัมมาสมาธิก็จะอยู่ในจุดหมายเดียวกับสัมมาสมาธิที่เริ่มต้นนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมีผลกับทุกอย่างเลยทำไมเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องของวิปลาสเราพูดไม่จบวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนตามความเป็นจริงและอะไรล่ะทำให้เราเห็นไม่คาดเคลื่อนตามความเป็นจริงก็คือสติที่ตามรู้ตามความเป็นจริงแล้วต้องเป็นสติที่ทันปัจจุบันสติที่ทันปัจจุบันน่ะคือสติที่รู้ตามความเป็นจริงมันจะมีการสะสมสิ่งที่ถูกต้องอย่างสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่รู้เลยว่าจิตของเรามันเกิดดับพอเราโกรธขึ้นมาก็ชั้นโกรธพอรักขึ้นมาก็ชั้นรักหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นชั้นไปหมดเลยจิตมันไม่รู้ตามความเป็นจริงแบบเนี้ยพอใครมาทำร้ายเราเราก็ทำร้ายคืนใครด่าเราเราก็ด่าคืนมันก็จะสร้างเวรสร้างกรรมกันแบบไม่จบไม่สิ้นเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเรื่องรูปกับนามเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันกำลังเป็นอะไรอยู่แล้วเราสามารถที่จะมีสติทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทันจิตของเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่อย่างคือเก็บข้อมูลไว้ที่จิตของเราอันนี้คือตัวปัญญาเป็นตัวปัญญาไอ้ตัวเก็บเนี่ยค่ะหรือความจำเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาเมื่อจิตมันรู้จริงเนี่ยมันก็จะไม่ใช่จิตวิปลาสแล้วพอมันเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยสัญญาจะวิปลาสได้ไหมพี่แพตตี้ไม่มีทางสัญญามันเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเอาไว้เมื่อการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องสะสมมาเรื่อยเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทิฏฐิของเราจะวิปลาส
คนที่ประพฤติปฏิบัติผิดคนที่ทำผิดคนที่โลภโกรธหลงแล้วมีพฤติกรรมที่ทำอะไรผิดๆต่อคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทิฏฐิที่มันวิปลาสความเห็นมันวิปลาสจากข้อมูลที่ตัวเองไม่มีไม่เข้าใจเรื่องของขันธ์ห้าพอไม่เข้าใจเรื่องขันธ์ห้าปุ๊บก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่จิตของเราที่เรากำลังพูดอยู่ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันมีผลจากการเกิดดับของจิตเท่านั้นบางทีเนี่ยเรายึดไงคะบางคนเนี่ยทุกข์เพราะว่าหูตัวเองเนี่ยได้ยินแบบขาดสติอย่างที่ท่านพระอาจารย์บรรยายมา2ครั้งหูเนี่ยได้ยินเสียงแบบขาดสติใช่ไหมคะกลายไปเป็นเปรตเป็นอะไรยาวเลยชีวิตเพราะว่ายึดว่าเป็นเราไงหรือผู้ที่ประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบอ่ะคนเขาอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายเราเลยเราแล้วเราไปทำร้ายเขาถ้าเราทันอารมณ์ตัวเราเองเราจะไม่บาปขนาดนั้นหรือยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตจริงๆแล้วพระเทวทัตเป็นชีวิตที่น่าสงสารนะคะไม่ใช่น่าสงสารเฉพาะในชาติที่เจอพระพุทธเจ้านะคะสงสารทุกชาติที่เจอพระพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรถึงน่าสงสารคนที่เต็มไปด้วยความอาฆาตไม่มีใครมีความสุขค่ะไม่มีพระเทวทัตเนี่ยในชาติที่เป็นพ่อค้าของเก่าเขาเรียกปฐมเหตุที่ทำให้พระเทวทัตเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเองเนี่ยไม่ถูกกันคือพระเทวทัตไม่ถูกอยู่ฝ่ายเดียวนะคะพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นด้วยทำให้มีปัญหากันมาตลอดเนี่ยก็คือพระเทวทัตเนี่ยเป็นพ่อค้าขายของเก่าไปเรือด้วยกันอีกคนหนึ่งแบ่งไปทางซ้ายอีกคนหนึ่งแบ่งไปทางขวาก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วแฟร์ไปคนละทางทีนี้พระเทวทัตเนี่ยก็ไปเห็นมีคุณยายอยู่คนหนึ่งมาขายของเก่าเบตตี้เคยอ่านไหมค่ะมาขายถาดซึ่งถาดมีราคามากเลยแต่พระเทวทัตเนี่ยเป็นคนที่ขี้โกงก็เลยโอ๊ยมันไม่มีราคาอะไรกะจะโกงเขาอะกดราคาเขาก็จะแกล้งเดินหนีไปเดี๋ยวจะกลับมาค่อยมาเอาก็จะให้ราคาขึ้นกว่านั้นนิดนึงก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยก็จะกดราคาเขาแหละก็ไม่เอาทำเป็นไม่เอาไปก่อนทีนี้ในเมื่อมันมีการตกลงกันแล้วระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระเทวทัตต่างคนต่างเดินจนทั่วหมดแล้วเป็นเราก็ต้องเข้าใจตรงกันว่าในเมื่อคุณเลือกไปแล้วเหมือนของเราก็เลือกไปแล้วที่เหลือเราก็ต้องเอาพระเทวทัตเองเนี่ยไม่ได้บอกพระพุทธไม่ได้บอกบริษัทเอาไว้ว่าจะเอาคนเนี้ยเดี๋ยวจะกลับไปลูกค้าเขาเนี่ยจะกลับไปเอาเองไปเก็บเขาเรียกเก็บลูกค้านะถ้าเป็นพวกค้าขายเนี่ยไม่ได้บอกพระบริษัทก็เข้าใจว่ามันต้องสวนทางแล้วคราวนี้ของใครไปอยู่ฝั่งไหนตอนกลับก็ต้องสวนกันพระบริษัทก็ไปพอเห็นทองเห็นถาดทองแล้วนะโอ้โหของเก่ามีราคามากเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ด้วยความซื่อสัตย์ไงสะสมจิตที่ดีๆเอาไว้เยอะคนเรามาสะสมจิตมาไม่เหมือนกันไงให้ตามราคาเลยค่ะเงินที่มีในตัวทั้งหมดยังไม่พอให้เลยแต่ขอคุณยายบอกขอติดตัวกับแกต้องการจะซื้อตุ้มหูให้หลานนั่นเองนะแต่ทีนี้ของทุกอย่างที่เอาไว้แลกอะค่ะให้คุณยายไปหมดเลยเหลือเงินกับแค่8กหาปณะเท่านั้นเอาไว้กลับเพราะคิดว่าได้ถาดตัวนี้ไปอันเดียวเนี่ยไปขายข้างหน้าเนี่ยได้เงินเยอะกว่านี้อีกพระเทวทัตพอรู้เท่านั้นล่ะค่ะพอโกรธกระอักเลือดเลยตายตั้งแต่นั้นมาก็ผูกโกรธกันมาตลอดเลยเพราะอะไรไม่ทันจิตตัวเองนี่ไงเรากำลังพูดเรื่องนี้ไม่ทันความโลภตัวเองที่เกิดขึ้นมาจนจิตดวงนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่แค่ความโกรธในชาตินั้นชาติเดียวนะคะมันโกรธข้ามชาติมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็ยังผูกอยู่ตรงนั้นน่ะน่ากลัวไหมจิตที่ขาดสติอ่ะยายจนมาเจอพุทธเจ้าแล้วแทนที่จะได้บรรลุธรรมคนอื่นเจอพุทธเจ้าบรรลุธรรมกันหมดนี่เจอพุทธเจ้าแล้วตกนรกเห็นไหมคะเพราะความประมาทอ่ะ
บางทีเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปแค่เราไม่รู้จักรูปกับนามนี่คือไม่รู้จักรูปกับนามนะคะไม่ทันอารมณ์ตัวเองไม่ทันใจตัวเองว่าใจตัวเองเนี่ยคิดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเกิดตอนที่เป็นพ่อค้าค้าของเก่าเนี่ยทันอารมณ์ตัวเองว่ามันโกรธอยู่แล้วมันดับมันก็จบนะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็เริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐินะคะตอนนี้เราก็มาสรุปกันละสำหรับเรื่องของการบรรยายมาหลายๆวันโพธิปักขิยธรรม37ประการนะคะก็ครบแล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มต้นจากการรักษาศีลพื้นฐานทั่วๆไปไตรสิกขาจนสิ่งที่เราสะสมบารมีมาเต็มเนี่ยถึงจะสามารถเป็นอริยมรรคมีองค์8ได้มีความเข้าใจเรื่องรูปกับนามแล้วก็สามารถดับทุกข์ได้นะคะก็หมดนั้นเรื่องของการบรรยายเกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรมในวันนี้แล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ